เอาละครับคุณผู้ชมครับจาก Food Dictionary ของเรานะครับปลาทูหรือว่า Fish Tool นะครับอันนี้เป็นปลาทูตัวที่2ละนะครับก็จะต้องมาพร้อมกับอีก1เมนูเชฟบอกว่าเป็นลูกชิ้นปลาทูเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับว่า Food Dictionary อันนี้นะครับปลาทูของเราจะเอามาทำเป็นลูกชิ้นปลาทูได้ยังไงครับเราใส่ปลาทูนะครับ Food Dictionary ของเรานะครับนี่นะฮะเลาะก้างออกก่อนเพื่อความปลอดภัยครับเนี่ย1ตัวใส่เข้าไปแต่ผมยังเคืองอยู่นะเชฟนะว่าหัวกับหางของผมเนี่ยหายไปไหนนะมีเนื้อปลาทูนะคุณผู้ชมจากนั้นไข่ไก่นะครับใส่ลงไปในที่ปั่นได้เลยนะครับแล้วก็แป้งอันนี้เป็นแป้งมันนะครับแป้งมันสำปะหลังนะจากนั้นนะครับตามด้วยแป้งสาลีนะครับปรุงรสนิดนึงนะครับด้วยอันนี้เป็นผงปรุงรสเนาะครับแล้วก็ใช้ผงฟูนะครับช่วยนิดนึงนะครับโอเคน้ำตาลทรายนิดนึงนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะผมว่านะที่เป็นแบบว่าพวกอาหารปลาแบบนี้นะต้องมีพริกไทยนะครับใส่ส่วนผสมทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมลงในโถปั่นนะจากนั้นก็เตรียมปั่นได้เลยนะครับเอาละตั๊บเดียวเลยนะครับโอ้ใครจะไปคิดว่าลูกชิ้นเดี๋ยวนี้ทำง่ายขนาดนี้เลยเอาละครับอันนี้ส่วนผสมของลูกชิ้นปลาทูโอเคก่อนจะได้เราก็จะใส่ต้นหอมลงไปอันนี้เป็นต้นหอมนะต้นหอมซอยเนาะใส่เข้าไปคนผสมให้เข้ากันปุ๊บสังเกตว่ายังเหลวๆแบบนี้บางคนบอกโอ้จะเป็นลูกชิ้นได้ยังไงขอแช่เย็นก่อนอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงให้เขาเซตตัวนะฮะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวพอเซตตัวปุ๊บสามารถนำมาทอดได้เอาละฮะคุณผู้ชมครับอันนี้คือส่วนผสมลูกชิ้นปลาทูนะฮะฟู้ดดิกชันนารีของเรานะฮะต้องแช่เย็นให้เขาเซตตัวเหนียวๆแบบนี้ฮะคุณผู้ชมนะเวลาไปทอดเนี่ยเนื้อเขาจะได้เนียนนุ่มนะติดกันอันนี้ถ้ามันจะมีเคล็ดลับอีกอะถ้ากรณีอย่างสมมติเร่งด่วนเราจะอาจหาเป็นของที่มันเป็นแห้งๆยกอย่างเช่นพวกขนมปังอ๋อใส่เกล็ดขนมปังเพิ่มหรือว่าใส่แป้งเพิ่มเข้าไปทะเลมากก็ต้องลองดูนะฮะแต่สูตรของเชฟประจบอันนี้แช่เย็นสักครึ่งชั่วโมงนี่ก็จะเนียนแบบนี้เลยคุณผู้ชมพร้อมทอดละอันนี้เราอุ่นน้ำมันจนร้อนเลยนะครับเอาละครับมานี่นะครับโอ้พอน้ำมันได้ที่ปุ๊บนี่ทอดปุ๊บก็ฟูเลยแล้วเราต้องไปคนไปอะไรไหมเชฟเดี๋ยวแบบเขาจะแบบติดกันอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ไม่ติดฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรอให้แบบเหมือนกับข้างล่างนี่มันแบบหนาแน่นก่อนแล้วเราก็พลิกกลับเขาได้ให้ข้างล่างเขามีสีเหลืองๆก่อนแล้วค่อยมาพลิกอีกทีนึงนะครับคุณผู้ชมเอาละฮะอันนี้เราใส่ไปแค่ครึ่งนึงนะครับสังเกตเชฟมันคือเขาเริ่มลอยขึ้นมามีฟองอากาศรอบๆนี่คือด้านล่างเขาได้ที่แล้วเราก็แอบดูก่อนว่าสีข้างล่างเขาสวยหรือยังแล้วก็พลิกอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะส่วนใหญ่เราจะเร่งรีบคือไปกวนเขาทั้งที่มันยังไม่ได้ที่ใช่แต่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมเห็นสีในกระทะนะครับลูกชิ้นของเราสีสวยงามมากและสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมไม่รู้จนกว่าจะทำเองคือตอนนี้หอมมากนะ กลิ่นปลาทูเนี่ยแบบมีจางๆลอยขึ้นมาเลยนะครับอย่างเงี้ยเราอาจจะอย่างอันนี้คือชนะเลิศแล้วอันนี้คือพร้อมเสิร์ฟนะสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมลองดูในนี้เลยนี่นะครับนี่นะครับลูกชิ้นปลาทูโอ้โหใครจะไปคิดเอาละครับคุณผู้ชมครับลูกชิ้นปลาทูนะครับสีเหลืองทองแบบนี้เลยนี่ดูแล้วฟังเสียงแบบเขากรอบจริงๆนะเขากรอบจริงๆครับอ่ะเชฟครับเราเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มลูกชิ้นตามชอบได้เลยได้เลยไหมครับโอ้ใครจะไปคิดนะปกตินะปลาทูเราได้มาก็เอามาทอดกรอบๆกินนะครับวันนี้เอามาทำเป็นลูกชิ้นปลาทูได้นะครับก่อนเสิร์ฟเราก็จะมีนี่พาสลีย์สวยๆด้วยนะฮะนี่เลยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับกับอีกหนึ่งเมนูจาก Food Dictionary ของเราในวันนี้นะครับปลาทูนะฮะเป็นลูกชิ้นปลาทูครับ